Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนตอนนี้โครงการสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศก็คือสปริงบอร์ดที่ชื่อว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับหวังพอสมควรแล้ว EEC ในวันนี้กับบทบาทของประเทศเพื่อนบ้านเรามีอะไรที่คืบหน้าบ้างนะครับจะคุยกับดร.คณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นี่ก็เป็นเฮดของโปรเจกต์นี้เลยนะครับครับพร้อมในสายกับเจาะลึกอาเซียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคณิตครับคุณมนชัยครับครับครับคุณดร.คณิตครับตอนนี้โปรเจกต์ EEC คืบหน้าเป็นยังไงมั้งครับล่าสุดนะวันนี้ครับตอนนี้ทำงานมาได้ประมาณสัก7เดือน8เดือนนี่ก็ตัว 3-4 เรื่องทำไปแล้วนะครับโครงการใหญ่ที่เป็นรถไฟความเร็วสูงสนามบินท่าเรือพวกนี้ทางคณะกรรมการนโยบายอนุมัติโครงการไปหมดแล้วกลางปีหน้าน่าจะมี TOR ออกมานะครับอันสองเนี่ยเป็นเรื่องการนำอุตสาหกรรมนำ10อุตสาหกรรมหลักลงในพื้นที่ครับอันนี้ทำไปแล้วพอสมควรนะครับตัวเลขของ BOI ออกมาแล้วว่า8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนขอส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC เนี่ยครับที่เป็น10อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยประมาณ 70,000 ล้านครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่มาลงทุนทั้งหมดได้ประมาณ100,000 กว่าล้านนะครับครับอันนี้เริ่มทำเริ่มเห็นผลละนะครับครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราทำแผนการท่องเที่ยวแล้วจะลงไปรับฟังความเห็นดีหน้าแผนการศึกษาซึ่งเป็นวาระใหญ่ของท่านนายกที่ให้ช่วยดูการศึกษากับเทคโนโลยีในพื้นที่ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะลงไปรับฟังความคิดเห็นภายในเดือนหน้าเหมือนกันฮะแล้วก็มีโครงการเร่งรัดด้านการศึกษาเพื่อที่จะดึงน้องๆมาอยู่ในอุตสาหกรรมใหม่และอุตสาหกรรมอนาคตเนี่ยนะครับลงไปแล้วประมาณ800 ล้านฮะเยอะก็ถือว่าคืบหน้าไปพอสมควรนะฮะครับก็รีบทำครับรีบทำครับโครงการพวกนี้ทำช้าไม่ได้เวลาไม่ค่อยมีครับเราช้ามาเยอะแล้วครับครับดร.คณิตครับนิดนึงฮะแล้วตอนนี้เรากับประเทศกลุ่มเพื่อนบ้านเรานะฮะ CLMV ถ้าเกิดก่อนหน้านี้บทบาทเราจะนึกถึงเอาละประเทศญี่ปุ่นประเทศนู้นประเทศนี้มาลงทุนอุตสาหกรรมใหม่แล้วเพื่อนบ้านเราจะมีบทบาทกับ EEC ยังไงฮะอ๋อตอนนี้เป็น2อันครับคือ EEC เนี่ย1คือเป็นการประกาศชัดเจนของประเทศไทยว่าเราไม่ทำอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานแล้วนะครับ อันนี้ชัดเจนถูกไหมครับก็คือเรามาทำเทคโนโลยีละเพราะฉะนั้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการที่บริษัทไทยที่เป็นอุตสาหกรรมแรงใช้แรงงานเยอะจะไปอยู่เพื่อนบ้านหมดอันแรกนะครับครับผมเพิ่งไปที่กัมพูชามาฮะทางกัมพูชาเนี่ยบริษัทไทยไปลงทุนอุตสาหกรรมในกัมพูชาค่อนข้างเยอะละตอนนี้นะครับอันแรกเป็นผลทางอ้อมนะครับครับผลทางตรงที่เกิดขึ้นคือ EC นี่ไม่ใช่อยู่ด้วยตัวของตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยความจริงแล้วกัมพูชาใช้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลักของประเทศนะครับของประเทศกัมพูชานะครับอ้อฮะลาวก็ใช้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลักของประเทศลาวนะครับครับอ๋อคือเขาขนทางบกผ่านประเทศเขาแล้วชิปที่แหลมฉบังนี่แหละครับเข้าที่แหลมฉบังเกือบ 100% นะครับเกือบ 100% ทั้ง2ประเทศเลยนะครับเพราะว่าเข้ามาประเทศไทยมันสะดวกครับอันที่1คือเพื่อนบ้านได้ช่วยได้แน่นอนอันที่ไกลกว่านั้นเนี่ยเป็น2อันครับคือ1เนี่ยตัวเส้นรถไฟไทยจีนที่จากคุณหมิงมาเวียงจันทน์แล้วก็จะเข้าประเทศไทยเนี่ยนะครับความจริงส่วนหนึ่งก็จะมาที่ EC ครับมาที่กรุงเทพด้วยแล้วก็มาที่แหลมฉบังมาที่ท่าเรือสัตหีบด้วยอย่างเดียวกันใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยถ้าเสร็จแล้วอันนี้ทางรัฐบาลคุณหมิงต้องการที่จะเชื่อมโยงกับวันเบลวันโรดของเขามากนะครับครับอันนี้ถ้าทำได้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างจีนลงมาลาวแล้วก็ลงมา EEC นะครับในขณะเดียวกันเส้นที่ผ่านลงมาเนี่ยมันจะมีเส้น East West Corridor คือเส้นตะวันออกตะวันออกตัดใช่ไหมครับเส้นหนึ่งตัดที่ขอนแก่นอีกเส้นหนึ่งตัดที่ฉะเชิงเทราครับครับมันก็จะเป็นการพัฒนาเมืองระหว่างฉะเชิงเทรากับ EEC แล้วก็ขอนแก่นกับทางลาวเช่นเดียวกันครับนะครับอันนี้สำคัญมากครับครับครับนี่คือลิงเกจที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็คือมันก็มาแล้วถูกไหมฮะ
ครับมาแล้วครับคือยังไงโครงการพวกนี้เราตั้งใจจะทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า EEC คือ3จังหวัดพื้นที่พัฒนาพิเศษที่เป็นฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันไม่ได้ดูตัวของมันคนเดียวนะครับมันมีการเชื่อมโยงกับอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นจีนเนี่ยกำลังทำความตกลงกับเราว่าจะเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขาที่คุณหมิงนะครับกับ EEC เข้าด้วยกันครับครับคุณหมิงคือสุดทางเลยนะครับแล้วก็มาที่ EEC ทีนี้เราอยากจะได้ขึ้นไปคุณหมิงเพราะว่าหลังจากคุณหมิงเนี่ยพอเสียบถึงคุณหมิงนี่คือเสียบถึงจีนทั้งหมดแล้วก็เสียบถึงวันเบลวันโรดของจีนที่จะเข้าไปยุโรปด้วยครับนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ที่ยังไงก็ต้องเกิดในอนาคตใกล้ๆนะครับครับถ้าอย่างนี้แล้วนักลงทุนที่ฟังอยู่คือคุณผู้ฟังคุณมอนิ่งอาเซนเป็นนักลงทุนเยอะเหมือนกันนะฮะคือถ้าเกิดบทบาทของนักลงทุนไทยในการที่จะเกาะกับกระแส EEC นี้เนี่ยทำยังไงดีฮะครับหรือครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยครับมีคนที่มาลงทุนอย่างที่เรียนนะครับมีคนที่มาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเราอยากได้เพราะอุตสาหกรรมเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นตัวเทคโนโลยีใช่ไหมครับ70,000กว่าล้านเนี่ยแสดงว่านักลงทุนเข้าใจแล้วล่ะว่าจะมาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับนอกจากเพื่อมาทำที่ EC แล้วมันจะเป็นความเชื่อมโยงเข้าประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยพอทำได้เราเสียบขึ้นไปถึงคุณหมิงได้เสียบขึ้นไปถึงตลาดใหญ่ได้เนี่ยมันก็จะเป็น advantage ของนักลงทุนทั้งหมดนะครับอันที่สองที่เราทำเนี่ยเวลาที่เราทำ EC เนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราเน้นเรื่องความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะหมายความว่าการทำครั้งนี้เนี่ยเราจะชวนประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาหาประโยชน์ในพื้นที่ EC ด้วยเช่นกันนะครับเช่นตอนนี้ท่านนายกสั่งแล้วบอกว่าให้ไปดูรางรถไฟที่เข้ากัมพูชาให้เรียบร้อยนะกัมพูชาเขาจะได้ขนของมาประเทศไทยสะดวกหน่อยแล้วก็พยายามทำให้ถึงพนมเปญให้ได้นะครับอีกฝั่งนึงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำเรื่องนี้ทำทางเนี่ยไปให้ถึงพม่าให้ได้โอ้โหนะครับก็มันมีโครงการอยู่แล้วครับที่เป็นโครงการถวายเดิมที่วางไว้นะครับห่างจากกาญจนบุรีไปประมาณ180กิโลนะฮะนิดเดียวครับถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยจากกาญจนบุรีเข้ามา EEC ผ่านกรุงเทพก็นิดเดียวเหมือนกันครับรวมๆแล้วก็เราก็สามารถที่จะออกทั้งอ่าวไทยได้ด้วยออกทั้งทางฝั่งมาสู่อินเดียได้พร้อมกันครับถ้าทำถวายเสร็จนี่ก็เป็นภาพที่หลายๆคนแฉเอาไว้แล้วนะครับคงจะค่อยๆไปครับอยากจะขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาที่รัฐบาลหรือว่าทางอาจารย์เองมองว่าน่าจะเห็นผลโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเสียงตอบรับจากเพื่อนบ้านด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่ากัมพูชาครับครับสองอันครับอันที่หนึ่งคือระยะเวลาเนี่ยเราตีไว้หนึ่งปีกับเห็นผล5ปีนะครับ1ปีนี่คืออนุมัติโครงการแล้วก็หาคนมาลงทุนให้ได้ทั้งรถไฟความเร็วสูงทั้งสนามบินนะครับภายใน1ปีตอนนี้ทำมาประมาณ7เดือนนะฮะก็อีกประมาณกลางปีหน้าเนี่ยอย่างช้าก็จะมีคนมาลงทุนละนะครับครับอันที่1นะฮะแต่ว่าลงทุนครั้งนี้เนี่ยจะเห็นผลภายใน5ปีครับ5ปีหมายความว่ารถไฟความเร็วสูงก็จะเสร็จในช่วงก่อน5ปีสนามบินก็จะเสร็จในช่วงก่อน5ปีครับถูกไหมครับครับทีนี้ก่อน5ปีเนี่ยก่อนที่รถไฟความเร็วสูงกับสนามบินจะเสร็จเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมมาลงนะครับอย่างที่เรียนแล้วอุตสาหกรรมเริ่มมาลงแล้ว70,000ล้านแล้วปีนี้เรากะว่าทั้งหมดภายใน5ปีเนี่ยจะเห็นสัก500,000ล้านครับมากกว่านั้นนะครับพอเป็นแบบนั้นได้ตัว EEC ก็จะยืนได้ด้วยตัวเองครับแล้วความเชื่อมโยงที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ได้ทีนี้พอเราเริ่มตั้งตัวได้แบบนี้นะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพอเราลงอินฟราสตรักเจอร์ใหญ่ๆเขาก็มาใช้กับเราได้ยกตัวอย่างเช่นลาวนะครับถ้าทำรถไฟไทยจีนครั้งนี้ได้ลงมาถึง EC ได้เส้นนี้ครับจะเป็นเส้นที่เปิดลาวออกสู่ทะเลเป็นครั้งแรกนะครับอืมครับนะครับเป็นแปลกเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านโดยตรงเป็นครั้งแรกที่ลาวจะออกทะเลอย่างสง่างามทุกอย่างมีการสนับสนุนเขาเต็มที่นะครับอันที่สองอย่างที่เรียนกันเลยครับภายใน5ปีเนี่ยรถไฟที่เข้าไปถึงกัมพูชาถึงพนมเปญเนี่ยน่าจะขยายตัวไปได้เยอะแล้ว
นะครับครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพื้นไอตัว EC เนี่ยมันก็จะดึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยทั้งหมดนะครับตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่หนองคายลงมาตั้งแต่ลาวลงมาจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเข้ามาเชื่อมโยงกับ EEC เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดครับครับได้ครับอันนี้สำคัญมากครับครับครับเห็นภาพก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมาอัปเดตเรื่อง EEC ประเด็นนี้เรื่องใหญ่นะครับกับทางทั้งหมดนี้อาเซียนอีกครั้งนะครับได้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคลื่นข่าว 100.5 100.5 NCAT News Network